แต่ว่าก่อนอื่นเลยขอให้พูดถึงกันกลับไปเล่นทีมชาติไทยก่อนเป็นไงบ้างครับครับผมก็รู้ดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยที่ได้มีโอกาสติดทีมชาติแล้วก็รับใช้ชาติอะไรเงี้ยก็แม้ว่ามันอาจจะแพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อชาติเลยเอตโตไทไดเฮโชชูされたたびにはですねすごい公平な気持ちでもありますなんですけれども、まあ、最終的には、まあ、今回結果的に 3対2で負けてしまったんですけれどもタイの代表の選手は皆さん、頑張った結果なのでその悔いはないという気持ちです。แล้วถ้าพูดถึงการเล่นของตัวเองล่ะครับแบบรู้สึกยังไงบ้างในทีมชาติไทยก็นี่ก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็ทีมชาติด้วยก็ยังทำได้ไม่ดีมันเหมือนแบบในนัดแรกก็มีช่วงของการแบบปรับตัวอะไรเงี้ยยังแบบสภาพอากาศอะไรมันยังแบบรู้สึกร้อนรู้สึกแบบล้าจากการเดินทางก็นัดสองก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบโอเคมีรู้สึกสนุกรู้สึกแบบว่าโอเคเล่นได้ดีขึ้นในนัดที่สองまあ久しぶりにタイに帰ったのでちょっと1試合目がですねまだやっぱ天候の暑さだったりあとチームメイトのこう合わせ方だったりそういうのがちょっと大変な部分がありましてで2試合目になるとちょっとゲーム感が慣れ出してきた後にもっとリズムが出せて、楽しい自分なりにプレーができたんじゃないかなと思います。